สวัสดีค่ะพี่บุ้งสวัสดีค่ะจังกินงามจ้าไปไหนมาเนี่ยทำอะไรกันอยู่อะคะกำลังซื้อหนูมาซื้อน้ำปั่นกินแถวเนี้ยค่ะอ้าวหรอทำไมมีแต่ภาษาอังกฤษทั้งนั้นเลยอะเรื่องอะไรกันเนี่ยดูกราฟเล่นๆเนาะวัยรุ่นอย่างเราต้องฟังน้องเบนซ์หนูจะรู้เรื่องไหมเนี่ยเราคุยกันถึงเรื่องอะไรอยู่อะในเรื่องของสิทธิเสรีภาพค่ะกำลังคุยกันถึงเรื่องเสรีภาพเฟซบุ๊กเล่นใช่เปล่าเล่นค่ะเล่นทุกวันเลยสำคัญเดี๋ยวเราต้องฟังแต่เผอิญว่ากำลังจะคุยเรื่องเสรีภาพที่มันจะไปเกี่ยวข้องกับทางเศรษฐศาสตร์ยังไงตอนนั้นเบนน้องเคยน้องเบนใช่ไหมคะค่ะเคยเรียนวิชาเศรษฐศาสตร์ปะเคยค่ะเป็นไงบ้างชีวิตแฮปปี้ไม่หนูงงไม่ค่อยเข้าใจเห็นไหมเหมือนบุ้งมาตอนแรกเลยค่ะพี่ซีบอกแล้วแต่สุดท้ายไม่เป็นไรนะคะ freedom and happiness ค่ะเสรีแปลว่าอิสรภาพกับความสุขอยู่คู่กันโอเคเพียงแต่ว่าจะเข้าใจเสรีภาพเนี่ยกำลังคุยกับบุ้งถึงว่าไอเสรีภาพมันไปเกี่ยวข้องกับเศรษฐศาสตร์ยังไงทีนี้เราก็เลยบอกว่าไอเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเสรีภาพงั้นเรามาคุยกันถึงเรื่องเสรีภาพส่วนบุคคลที่มันไปเชื่อมโยงกับระบบเศรษฐกิจในทางเศรษฐศาสตร์ซึ่งในทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยคือจริงๆเนี่ยทุกสังคมเนี่ยจะเกิดปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่เหมือนกันคือปัญหาที่ว่าจะผลิตอะไรจะผลิตอย่างไรจะผลิตเพื่อใครค่ะซึ่งปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์อันนี้มันเกิดขึ้นเพราะว่าเรามีทรัพยากรจำกัดไงเหมือนกับที่บุ้งมีเวลาอยู่จำกัดที่เราเคยคุยกันจะทำอะไรให้เป็นประโยชน์ทำอะไรให้เป็นประโยชน์ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยไอตัวระบบเศรษฐกิจเนี่ยมันจะมาสนองเพื่อแก้ปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจเหล่านี้แหละทีนี้เรามีความเชื่อว่าระบบเศรษฐกิจที่เป็นเสรีนะคะที่ให้ทุกคนมีกรรมสิทธิ์ในการใช้ทรัพยากรในการเลือกทรัพยากรเหมือนที่ยกตัวอย่างว่าบุ้งเนี่ยมีอิสระเสรีภาพในการใช้ทรัพยากรของตัวเองเช่นถ้ามีองค์ความรู้ในการจะทำธุรกิจทำขนมของบุ้งบุ้งก็ทำไปอย่างเงี้ยบุ้งก็ทำไปไม่มีใครห้ามแต่บุ้งจะอยู่ได้หรืออยู่ไม่ได้ระบบเศรษฐกิจที่เป็นแบบเสรีเนี่ยเขาจะบอกวิธีการบุ้งเองว่าบุ้งเนี่ยควรจะผลิตอย่างไรทีนี้เวลาบุ้งจะผลิตยังไงเนี่ยบุ้งก็ดูที่เรื่องของต้นทุนของตัวเองแล้วตัวเองจะขายยังไงค่ะทีนี้เวลาบุ้งทำขนมไปจะผลิตด้วยวิธีการไหนแต่สุดท้ายบุ้งต้องทำให้ตัวเองมีอะไรตอนที่เต็มไปนั้นธุรกิจเวลาขายขนมเนี่ยถ้าทำแล้วไม่มีตัวเนี้ยบุ้งก็ไม่ทำหรอกคืออะไรเอ่ยลูกค้ากำไรค่ะเออถูกต้องบอกไม่ถูกกำไรของการทำธุรกิจเนี่ยมันจะเป็นเครื่องตัดสินให้บุ้งเนี่ยขยันขันแข็งไปลดต้นทุนการผลิตเองไปเพิ่มลูกค้าเองเพราะการเพิ่มลูกค้าเมื่อกี้คือการได้รายได้ที่เพิ่มขึ้นแต่การลดต้นทุนหาวิธีการผลิตแต่ต้องอร่อยอย่างเงี้ยเป็นการลดต้นทุนกำไรก็จะมากอันเนี้ยระบบเศรษฐกิจที่เป็นเสรีจะปล่อยให้บุ้งทำไปเลยค่ะถ้าบุ้งทำได้มันนั้นแต่ถ้ามีใครมาแข่งขันบุ้งก็มีหน้าที่ต้องทำเขาเรียกอะไรทำโฆษณาเองหรือทำอาหารให้อร่อยทำขนมให้อร่อยขึ้นต้องพัฒนาของตัวเองใช่ก็ต้องพัฒนามันก็จะเกิดการใช้ทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพในทางเศรษฐศาสตร์มากนั่นก็คือระบบเศรษฐกิจที่เป็นเสรีแบบนี้มันจะช่วยให้มีประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรโดยรวมคือทุกคนก็จะแข่งขันกันค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยระบบเศรษฐกิจที่เป็นเสรีเนี่ยนะคะมันก็จะช่วยให้กรรมสิทธิ์ที่บุ้งมีคือเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตเหล่านี้สามารถมีอิสระในการเลือกใช้ชีวิตของตัวเองเช่นตัวเองอยากเป็นนักธุรกิจตัวเองอยากเปิดร้านตัวเองทำไปแต่ถ้าตัวเองไม่มีความรู้หรือไม่มีองค์ความรู้แล้วสู้ไม่ได้ตัวเองก็ล้มหายตายจากออกไปเอง อย่างเงี้ยค่ะแต่ทั้งหลายทั้งปวงไปตัวระบบเศรษฐกิจแบบเสรีเนี่ยที่ว่ามันจะไปเกี่ยวข้องกับเราเนี่ยบางครั้งการมีเสรีเกินไปมันอาจจะเขาเรียกอะไรบางคนที่อาจจะขาดโอกาสหรือด้อยโอกาสเนี่ยอาจจะแบบไม่สามารถมีชีวิตที่ดีขึ้นได้ใช่ไหมคะค่ะบางครั้งก็รัฐบาลอ่ะในระบบเศรษฐกิจเนี่ยก็ควรที่จะต้องมีเรื่องของรัฐบาลเข้ามาช่วยแต่รัฐบาลเนี่ยจะช่วยได้ดีมีประสิทธิภาพแค่ไหนเนี่ยในระบบนี้เชื่อมั่นว่ารัฐบาลไม่ควรจะช่วยเยอะรัฐบาลควรจะมาช่วยแค่ดูกำกับให้เกิดการแข่งขันที่เท่าเทียมกันนะคะยกเว้นรัฐบาลอาจจะมาช่วยในแง่ของการที่เก็บภาษีนะเก็บภาษีแล้วก็เอาไปช่วยคนที่ด้อยโอกาสจริงๆแต่การช่วยนั้นก็จะต้องให้เกิดองค์ความรู้กับคนที่ด้อยโอกาสเพื่อให้เขามี
โอกาสในการเลือกและการใช้ชีวิตที่ดีขึ้นเขาก็จะมีเขาก็เรียกก็จะมีการเพิ่มเสรีภาพให้กับคนเพราะคนจะได้รับโอกาสในการเลือกในการใช้ชีวิตที่ดีขึ้นอันนี้รัฐบาลเนี่ยควรจะมีส่วนเข้ามาเกี่ยวข้องในเรื่องพวกนี้แต่รัฐบาลไม่ควรจะมาแทรกแซงตลาดนะคะอย่างไรก็ตามแต่ถ้าสมมติว่าอาจารย์กับบุ้งทำธุรกิจนะแต่ทุกคนก็ล้วนแต่แบบอยากจะทำธุรกิจเพื่อให้ตัวเองมีกำไรแต่ลืมคำนึงถึงสังคมเช่นอย่างบุ้งทำขนมเนี่ยโอเคอาจจะเป็นแบบร้านเบเกอรี่เล็กๆก็จริงแต่สมมติเวลาบุ้งทำขนมแล้วบุ้งก็เทน้ำทิ้งแบบไม่สนใจไม่แคร์เลยว่าน้ำทิ้งเนี่ยมันจะไปโดนใครบ้างอย่างเงี้ยเนาะมันก็จะไม่งามหรือบุ้งทำขนมแต่บุ้งอ่ะไปแอบใส่อะไรก็ไม่รู้ที่จริงๆแล้วมันไม่ค่อยดีกับสุขภาพของบุคคลของผู้คนที่จะกินอาจจะทำให้แบบลดต้นทุนตัวเองอะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่ใช่บุ้งอาจจะทำอย่างนั้นอ้าวแล้วทีนี้ใครจะมาช่วยดูอ่ะเพราะคนซื้อก็โอเคอาจจะแข่งกันก็ได้แต่เนื่องจากราคาถูกแล้วก็อร่อยแต่ไอ้สิ่งที่อร่อยมันอาจจะไม่มีประโยชน์เพราะตรงเนี้ยรัฐบาลเนี่ยค่ะต้องเข้ามาช่วยซึ่งมันก็คือไปเกี่ยวข้องกับอะไรที่คุยกันไว้ก็คือเรื่องของ political freedomก็คือประชาชนควรจะมีโอกาสในการเลือกรัฐบาลที่มีประสิทธิแล้วรัฐบาลประชาชนควรมีโอกาสในการเลือกรัฐบาลและรัฐบาลเองก็ควรจะทำตัวให้มีคุณภาพใช่ไหมคะก็เข้ามากำกับดูว่าเรื่องของอาหารที่ขายออกไปแล้วเนี่ยมันมีมาตรฐานสำหรับดูแลประชาชนได้จริงหรือไม่ปลอดภัยสำหรับผู้บริโภคหรือเปล่าหรือเรื่องยาอาจารย์ก็ไม่รู้ว่าบุ้งอย่างมันมียาเรื่องเพิ่มความสวยทำให้หุ่นดีมีรถไหมคะอย่างนั้นแหละสวยอ๋อมีรถความสวยไหมไม่มีเนาะคงไม่จำเป็นต้องกินก็เนี่ยเดี๋ยวลองเป็นนักธุรกิจผลิตยารถความสวยให้ดูแล้วดูว่ามันจะขายน้องว่าต้องใช้ต้องเพิ่มเอาดีกว่าอันเนี้ยเราก็จะต้องไปรัฐบาลก็จะต้องมีบทบาทหรือมีหน่วยงานที่จะมาช่วยดูแลตรงเนี้ยแต่อาจารย์ไม่ค่อยมีองค์ความรู้ด้านนี้เดี๋ยวเราก็ค่อยเรื่องนี้น่าสนใจเพราะว่าปัจจุบันนี้แบบพวกยาที่ไม่ว่าจะเป็นแบบขาวหอมหรือว่าอะไรหลายๆอย่างหรือว่ามันดูอันตรายใช่แล้วก็ดูแบบน่าเชื่อถือไหมก็ไม่รู้เราก็ไม่รู้ที่มาที่ไปอย่างเงี้ยค่ะก็ประมาณนั้นแหละอันนี้ก็น่าคือมีเสรีในการทำจริงเห็นป่ะใช่ค่ะใช่แต่แบบอุ้ยพอมีเสรีมากๆเราก็ไม่รู้ว่าดีหรือเปล่าคนที่จะมาดูแลคือใครก็ต้องรัฐบาลเพราะฉะนั้นเราถึงบอกว่าเสรีภาพมันเป็นวงที่แบบต้องสอดคล้องกันระหว่างเสรีภาพส่วนบุคคลเสรีภาพของบุคคลนั้นอยู่ในภายใต้ระบบเศรษฐกิจที่เป็นเสรีรวมถึงระบบเศรษฐกิจและเสรีภาพจะต้องประกอบไปด้วยรัฐบาลที่มีคุณภาพออกกฎหมายหรือสร้างกฎเกณฑ์กติการวมทั้งมีการกำกับให้กฎหมายนั้นเกิดประสิทธิภาพมันอยู่ร่วมกันมันจะทำให้เสรีภาพนั้นเป็นเสรีภาพที่แท้จริงนะคะแล้วก็ไปมีผลกับความสุขของเราในที่สุดค่ะระบบเศรษฐกิจที่เล่ามาทั้งหมดเนี่ยมันจะเป็นระบบเศรษฐกิจที่เป็นแบบเสรีเพื่อแก้ปัญหาผลิตอะไรอย่างไรเพื่อใครนะแต่ว่าบางทีเคยสงสัยไหมว่าประเทศไทยเราจะมีระบบเศรษฐกิจเป็นแบบไหนนั่นแหละค่ะสงสัยค่ะเพราะฟังแบบฟังกว้างๆฟังรวมๆมาบางทีแล้วสรุปของเรามันเป็นแบบไหนของเรามันจะเป็นแบบผสมแบบแล้วแสดงว่ามันมีเสรีแล้วมันก็จะต้องมีอีกข้างนึงแล้วก็จะถึงจะออกมาเป็นแบบผสมได้ใช่ไหมคะระบบเศรษฐกิจอีกแบบนึงเป็นระบบเศรษฐกิจที่วางแผนจากส่วนกลางหรือเราอาจจะเห็นแบบรัฐบาลเนี่ยจะเป็นคนกำหนดเลยว่าเราจะผลิตอะไรอย่างไรเพื่อใครโดยที่ประชาชนในประเทศนั้นจะไม่มีกรรมสิทธิ์ในการเลือกที่จะผลิตได้ด้วยตัวเองไงรัฐบาลจะเป็นคนกำหนดนะระบบเศรษฐกิจแบบนี้จะเป็นคนกำหนดซึ่งก็ไม่เหมาะกับเมืองไทยใช่ไหมฮะเสรีเกินไปก็ไม่เหมาะกับเมืองไทยเพราะนั้นระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยเราก็เลยอยู่ตรงกลางระหว่างเสรีกับแบบที่เป็นวางแผนจากส่วนกลางขึ้นอยู่กับว่ามันจะเทไปทางไหนประมาณนั้นแหละแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยเราก็บอกแล้วถ้าเราเป็นแบบผสมเนี่ยเราจึงต้องมีรัฐบาลและรัฐบาลนั้นจริงๆก็ต้องเป็นรัฐบาลที่มีคุณภาพนะคะถึงจะทำให้การใช้ชีวิตของประชาชนเนี่ยมีความสุขเพราะงานวิจัยหลายอย่างก็ออกมาหลายชิ้นก็ออกมาว่ารัฐบาลที่มีคุณภาพเนี่ยจะส่งผลให้คนเนี่ยมีความสุขได้เพราะทีนี้รัฐบาลจะมาช่วยตรงไหนของระบบเศรษฐกิจถ้าเราเป็นแบบผสมใช่ไหมคะบางครั้งเนี่ยรัฐบาลก็จะต้องใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์เข้ามาเป็นตัวช่วยเช่นสมมติอย่างที่ยกตัวอย่างไปอะค่ะเวลาโรงงานนึงเนี่ยทำ
ทำผลิตสินค้าและบริการขึ้นมาเนี่ยนะก็จะต้องมีการปล่อยน้ำเสียซึ่งโรงงานเนี่ยทำกิจกรรมทางเศรษฐกิจก็ต้องรับผิดชอบนะรับผิดชอบดังนั้นเนี่ยรัฐบาลก็ใช้เครื่องมือโดยการเก็บภาษีหรือไม่ก็อาจจะใช้เครื่องมือกฎหมายกำหนดกฎหมายว่าการทำโรงงานใหญ่ขนาดนี้คุณจะต้องมีบ่อบำบัดน้ำเสียเท่านี้นะอย่างนั้นคุณจะเปิดโรงงานไม่ได้อันนี้คือกำหนดไปแล้วแต่รัฐบาลที่มีคุณภาพจริงๆก็ต้องเข้าไปกำกับด้วยว่าเอ๊ะแล้วโรงงานที่บอกว่าเปิดใหญ่ขนาดนี้แล้วต้องมีบ่อบำบัดน้ำเสียเนี่ยทำจริงหรือไม่อันนั้นนะเป็นสิ่งสำคัญไม่ใช่ว่ามีแต่กฎหมายแล้วไม่ไปกำกับเราก็จึงเห็นว่าหลังจากที่ถ้าไม่กำกับดีๆเราจะเห็นคนใช่ไหมจะป่วยด้วยอะไรที่โรงงานไม่ปฏิบัติตามแม้มีกฎหมายแต่ไม่ปฏิบัตินะฮะก็ไม่เวิร์กใช่ไหมก็จะเป็นผลไม่ดีต้องมีการตรวจสอบอะไรตลอดเวลาใช่ไหมหรือบางทีเนี่ยบางครั้งเนี่ยประสิทธิภาพของรัฐบาลในการเข้าแทรกแซงตลาดบางเรื่องก็อาจจะส่งผลเสียก็ได้นะคะมันก็แล้วแต่ทีนี้หรือเรื่องการไปนโยบายของรัฐบาลที่จะไปช่วยประชาชนแต่ไปบิดเบือนกลไกตลาดนะเราก็เห็นหลายๆอย่างเช่นอาจจะแบบจริงๆโครงการรับจำนำเช่านี่ก็คือมีจุดประสงค์ในการดูแลประชาชนที่มีฐานะยากจนแต่อย่างไรก็ตามมันก็จะไปบิดเบือนราคาตลาดนะคะเพราะว่ามันคำว่าราคาตลาดก็ไม่รู้ว่าเรียนแล้วจะงงหรือเปล่ามันจะมีเรื่องของความต้องการซื้อความต้องการขายของตลาดที่มันแข่งขันกันแล้ว ราคามันจะเป็นแบบนี้ แต่พอรัฐบาลเข้ามาทำเพดานไว้เนี่ยมันก็จะบิดเบือนราคาตลาดที่แท้จริงเพราะนั้นประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรเนี่ยมันจะไม่ค่อยดีนะคะมันจะไม่เกิดประสิทธิภาพสูงสุดตามหลักเศรษฐศาสตร์เท่านั้นเองเพราะนั้นประสิทธิภาพสูงสุดตามหลักเศรษฐศาสตร์มันต้องปล่อยให้ทุกคนเนี่ยมีความสามารถในการแข่งขันมีโอกาสในการเลือกแล้วก็แข่งขันกันในสิ่งที่ตัวเองในสิ่งที่ตัวเองคิดว่าตัวเองมีดีอ่ะเหมือนบุ้งอ่ะบุ้งรู้สึกว่าตัวเองแบบเป็นคนที่ชอบใช่ไหมฮะเป็นคนที่ชอบทำขนมชอบเพราะถ้าเราอยู่ในระบบเสรีอ่ะเราก็จะทำได้ใช่ไหมแต่ถึงความชอบแต่ถ้าบุ้งไม่มีความสามารถบุ้งอาจจะเจ๊งได้อย่างเงี้ยใช่ไหมฮะก็ออกไปจากตลาดไปอันนี้เรียกว่าเป็นตลาดเสรีซึ่งคุณจะเข้าคุณจะออกตลาดได้โดยเสรีเลยประมาณนั้นแต่สุดท้ายทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยการที่ประเทศมีระบบเมืองที่เป็นแบบเสรีเนี่ยมันจะส่งผลให้คนเนี่ยมีเสรีภาพในการคิดนะมีกรรมพอทำอะไรแล้วได้เป็นของตัวเองนะคะพอทำอะไรแล้วได้เป็นของตัวเองมันก็จะมีพลังแรงงานในการทำงานเนาะแล้วยิ่งถ้าเราเลือกที่จะชอบทำงานที่มีทำงานที่เราชอบอ่ะบุ้งเคยมีความรู้สึกว่าทำงานไปจนถึงเที่ยงคืนหรือตีหนึ่งแต่แบบยังรู้สึกไม่รู้สึกเหนื่อยอันนั้นเคยรู้สึกไหมเคยมันมีทฤษฎีบอกอยู่นะค่ะเพราะมันเกิดสภาวะที่ชื่อว่าสภาวะไหลลื่นมันรู้สึกว่าความสามารถของเรากับความท้าทายของเราเนี่ยมันสมดุลกันพอดีเลยก็ทำไปเรื่อยๆมันก็เกิดสภาวะที่โอ๊ยทำไมงานนี้มันมีความสุขเนี่ยระบบเศรษฐกิจที่เป็นเสรีเนี่ยมันจะส่งเสริมให้คนเนี่ยได้ค้นหาสิ่งที่ตัวเองชอบแบบนี้นี่เองใช่ไหมก็ทำให้เรามีความสุขไปกับสิ่งที่เราชอบด้วยเราก็มีเสรีด้วยใช่เข้าใจมากขึ้นเลยค่ะเนาะอยากทำอะไรวันหลังเราจะได้แบบมีกำลังแรงใจอย่างที่เราทำด้วย